ดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงกันยายน2567ชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูด้วยไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาวกับผมนิติกฤตกิตติศรีวรนันท์นะครับเลือกก่อนเลยก็คือเรื่องของงานธุรกิจคนวันอาทิตย์ช่วงกันยายนจะเป็นอย่างไรหนอจากไพ่3ใบนี้บ่งบอกอะไรถ้าเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องที่ทันสมัยก็ถือว่ารุ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือโอกาสดีๆเงินเยอะๆความสำเร็จถือว่าเป็นช่วงวัยรุ่นสร้างตัวเพราะว่างานเงินแล้วก็การพยายามการสร้างตัวคือใบเลข7นี่แหละถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับความเจริญก้าวหน้าทำงานสนุกกับงานแล้วก็โอกาสดีๆที่เข้ามาแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยถือว่าเงินดีเลยนะครับช่วงกันยาเนี่ยธุรกิจจะมีโปรเจกต์ใหญ่มีลูกค้ารายใหญ่มีการสนับสนุนมีการลงทุนเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่ใบนี้พลังตัวเลขนี้คือเรื่องของเงินเนาะต่อมาความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิดคนรอบข้างที่ทำงานที่บ้านแฟนสภาวะพลังแห่งความสัมพันธ์คนเกิดวันอาทิตย์ช่วงกันยายนเป็นอย่างไรล่ะอันนี้มันจะแทนทะเลาะกันก็ได้นะครับแต่พอ2ใบเนี้ยมันไม่ได้ให้ผลดีแต่ว่ามันเป็นพลังที่บ่งบอกถึงความเงียบอยู่กับตัวเองไม่ค่อยยุ่งกับใครก็ค่อนข้างจะไม่สูงสิงไม่ได้พูดคุยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรใครชอบชีวิตสงบนะครับถ้าเป็นคนไม่ได้มีความรักก็ไม่มีเรื่องทุกข์แต่ถ้าคนเป็นคนที่มีความรักเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ผิดหวังเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องสมหวังกระดิกระดาแต่ถ้าเป็นคนอยู่คนเดียวชีวิตก็ชิลๆอยู่ไปตามเรื่องนะครับถ้ากับคนในครอบครัวที่ทำงานก็คือไม่ได้มีอะไรก็เงียบๆไปเรื่อยๆปกติเนาะเพราะถ้าเลขมันดูเดือดดาลก็เหมือนการทะเลาะกันขัดแย้งเนี่ยก็คงไม่มีเพราะว่าถ้าเรายอมสักอย่างเรื่องก็ผ่านไปไม่มีอะไรนะครับดูเหงาๆเงียบๆแต่ก็ไม่ได้ทุกข์นะครับสำหรับความสัมพันธ์คนเกิดวันอาทิตย์หากคุณใช้สายตาหนักเช่นจ้องหน้าคอมใช้มือถือมากจนเกินไปจนเกิดอาการตาพร่าตามัวมองภาพไม่ชัดตาไม่สู้แสงแสบตาน้ำตาไหลออกมาสามารถดูแลปัญหาเหล่านี้ได้ง่ายๆด้วย BLS 365เพราะมีลูทีนซีแซนทีนช่วยบำรุงระบบประสาทตาชะลอการเสื่อมของตาป้องกันดวงตาจากแสงแดดช่วยกรองแสงสีฟ้าจากจอมือถือที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและสารสกัดจากพลูข้าวที่อุดมไปด้วยควอซิทีนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านการอักเสบเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมะขามป้อมช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยและต่อต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญเบต้ากลูแคนจากยีสต์ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันเรามีรีวิวจากผู้ที่ทานแล้วระบบสายตาจอประสาทตาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Line 365 Wow หรือโทร0649154647นี่แหละคือสิ่งดีๆที่เราอยากส่งต่อเอาละเรามาดูซิว่าเงินจะเป็นยังไงนะครับบางทีเงินก็ไม่เกี่ยวกับงานนะครับการใช้เงินหรือโอกาสในเรื่องเงินหรือเรื่องโชคเนาะปึ๊บขึ้นมามีเรื่องให้คิดว่าจะใช้เงินซื้อนั่นซื้อนู่นซื้อนี่สุดท้ายปรึกษากับตัวเองแล้วก็เลือกอะไรที่มันเบากระเป๋าที่สุดคือมันเรื่องที่วางแผนและคิดใช้เงินมันมีแต่ถ้าอะไรทำให้เดือดร้อนคิดว่าคงไม่ทำอ่ะเพราะว่าเรื่องของการเงินไม่อยู่ในสภาวะทุกข์อยู่ในสภาวะแบบไปเรื่อยๆล้นลานะครับก็ถือว่าไม่เครียดเรื่องสตางค์แต่เรื่องโชคเสี่ยงดวงไม่มีนะจ๊ะถือว่าก็สบายๆนะครับไม่ได้มีเรื่องทุกข์อะไรที่ดูแย่ๆเนาะสำหรับคนวันอาทิตย์เดือนกันยายน2567ก็ฝากแค่ว่าช่วงที่ชีวิตเราดีก็สั่งสมเสบียงบุญไว้ให้ดีแบตเตอรี่บุญไว้ให้ดีแนะนำถ้าสวดกันอยู่แล้วหรือใครเพิ่งเคยได้ยินบทสอนเจ้ากรรมนายเวรเป็นบทพุทธมนต์ปาฏิหาริย์บทหนึ่งที่ผมจะแนะนำเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้ได้ปฏิบัตินะครับเอาละขอให้คนเกิดวันอาทิตย์โชคดีดวงดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ